สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่แดนเนลมิดนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตลาดจอร์ดแฟร์นะครับมีจอร์ดแฟร์สาขาแดนเนลมิดนะนอกจากว่าเซ็นทรัลพระราม9แล้วก็จะมีที่นี่เป็นแห่งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูวันนี้เป็นวันแรกนะวันที่28เมษายน2566เปิดตั้งแต่4โมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงคืนนะนี่เลยให้ดูบรรยากาศผู้คนก็จะเริ่มทยอยมาเดินเที่ยวกันอันนี้คือปราสาทแดนเดลมิดนู่นตลาดเขาเริ่มตั้งแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันวันนี้วันแรกนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะมันก็จะเริ่มแบบว่ามีร้านเปิดแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะตอนนี้ก็น่าจะแบบเริ่มทยอยเปิดร้านกันบ้างนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะโอ้ก็คือวันแรกเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันดีกว่าก็คือแบบไปดูด้านในเลยว่าร้านอะไรที่เขามีการเปิดบ้างนะครับมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้านะมันจะมีรถไฟฟ้า BTS ผ่านอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าโดยตรงเลยนะถ้าใครจะมามันจะมีมาได้2ทางก็คือทางแรกลงที่5แยกลาดพร้าวหลังจากนั้นเดินมามันจะอยู่ประมาณสัก450เมตรได้หรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือลงพหลโยธิน24ตัวนี้เดินย้อนกลับมาประมาณ500เมตรนะครับก็จะห่างกันประมาณ50เมตรเนาะเนี่ยบรรยากาศของคนเริ่มทยอยมาแต่ว่าร้านค้าอะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่เรียบร้อย 100% เนาะบ่ายเดี๋ยวพาเดินเข้าไปในนี้เลยมันเป็นแบบ เป็นความทรงจำเนาะแดนเดลมิดสมัยก่อนมันก็จะแบบว่าโอ้เยอะเชียวแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยแดนเดลมิดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราให้ฟังนิดนึงก็คือหลังจากที่เขาปิดแดนเดลมิดไปมันจะมีช่วงนึงที่เขาทำเป็นโกคาร์ดอ่ะเป็นแบบแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดตัวไปแล้วก็มาทำเป็นจอร์ดแฟร์อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างก็น่าจะไม่มีอะไรนะอ๋ออนาคตน่าจะเป็นคาเฟ่ด้วยหน่อยนี้ได้แน่เลยนะเนี่ยเขากำลังสร้างอยู่นะทุกคนไปเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนี้สิร้านคือร้านเริ่มตั้งแล้วดูฝั่งทางนี้ร้านเริ่มเดี๋ยวเราพาไปเดินดูจะพาไปเดินดูฝั่งทางนี้เนาะคือที่เรามาวันแรกแล้วก็มาตอนช่วงเย็นๆเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มาดูวันแรกว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ผ่านไปอีกสักเดือนนึงเราจะมาดูอีกรอบนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้นี่คนเริ่มทยอยมาแล้วนะเพราะว่าคนก็จะรู้ว่าเขาจะเปิดวันนี้วันแรกนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับทางของที่จอดแฟร์พระราม9ก็จะมีรถมาจอดนะให้คนมาถ่ายรูปคู่กับรถได้นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรถก็เนี่ยประมาณนี้อู้รถเยอะเชียวให้ดูรถแต่ว่าวันนี้พอดีว่าวันนี้ฝนตกนิดนึงนะคนก็เลยมันอาจจะแบบมีน้ำนองนิดหน่อยนะครับนี่บรรยากาศสวยมากตอนเย็นเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดหุยอันนั้นมีทรามอเตอร์อะไรนั่นด้วยใช่ไหมที่บินน่าจะบินตอนแบบค่ำๆนะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนเนาะให้ดูบรรยากาศตัวนี้ก่อนคือตอนนี้เราที่เรายังไม่ได้ไปเดินทันทีเพราะตอนนี้รอให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งร้านก่อนเพราะตอนนี้คือเขาตั้งร้านกันยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าถ้าเราไปเดินตอนนี้มันน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะก็จะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ให้ดูบรรยากาศผู้คนไปก่อนเนาะรถสวยมากนี่นะครับสำหรับใครที่นำรถส่วนตัวมานะเขาจะมีอยู่ฝั่งทางนี้นะครับโอ้รถไฟฟ้าไปแล้วนะรถไฟฟ้า BTS ก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างนะเข้ามาถ้ามาฝั่งทางนี้เนี่ยทางจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็มาจอดรถตรงนี้ได้เลยมีที่จอดรถอยู่นะครับพอสมควรด้านหน้าที่เห็นตรงนู้นก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับถ้าเราเดินที่บอกว่ามันจะมี2ทางก็คือลง BTS 5แยกลาดพร้าวแล้วเดินมาประมาณ450เมตรนะครับมาฝั่งทางนี้ก็จะใกล้กว่าแต่ว่าถ้าใครอยู่ทางฝั่งแบบคูคตอะไรเงี้ยมาก็มาลงที่พหลโยธิน24ก็ได้นะครับแล้วก็เดินมาประมาณ500เมตรห่างกันต่างกันประมาณ50เมตรครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบทั่วๆไปอยู่นะตอนนี้ก็
ทางร้านค้าอยู่ระหว่างการจัดร้านเราน่าจะต้องรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ทางร้านค้าจัดร้านเงินก่อนเนาะทีนี้ก็จะแบบจะพาไปเดินดูบรรยากาศเดี๋ยวขอพาแบบเดินดูฝั่งทางนี้ก่อนนะเนี่ยเขาน่าจะมีบินกันช่วงอาจจะเป็นช่วงเย็นบินเปิดงานหรือเปล่าตอนนี้5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกานะเดี๋ยวลองมาดูร้านค้าด้านข้างกันก่อนตอนนี้เขาก็แบบเริ่มมีการเปิดบูธอะไรกันเล็กๆน้อยๆแล้วอ๋อเนี่ยคือเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับเป็นการเปิดบูธอาจจะเฉยแฉะนิดนึงนะวันนี้ฝนตกโอ้นี่ก็จะประมาณนี้ในร้านค้าร้านเสื้อผ้าขายเสื้อผ้านะฮะทางนี้ก็มีข้าวโพดขนมไทยนะครับอันนี้ก็ลูกชิ้นประมาณนี้เนาะด้านข้างที่เขาอยู่ระหว่างการเปิดปะ5โมงเย็นละเราไปเดินเลยไหมเดินแบบไปเดินดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนเนาะก็คืออันนี้สำหรับวันนี้มันเป็นวันเปิดวันแรกเขาก็อาจจะยังแบบมีร้านค้าที่มาเปิดยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็ในวันถัดไปเนี่ยก็น่าจะเริ่มเยอะขึ้นเปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับคือเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะแต่เดี๋ยวเราลองเดินจากฝั่งทางนี้ก่อนก็ได้จะได้ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศด้วยนะครับสำหรับวันแรกของการเปิดให้บริการไปเดินดูกันไปเดี๋ยวลองเดินดูเลยแล้วกันนะแบบคือถ้าร้านยังไม่ครบก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าแบบเนี่ยร้านค้าเขาก็เริ่มตั้งเรื่อยๆเนาะโอ้โซนนี้ยังไม่เสร็จเลยมั้งเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเดินไปดูอย่างนี้เลยเนี่ยเขายังไม่ตั้งของกันเลยเหมือนเขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยบางอย่างบางอย่างก็คือยังไม่เสร็จดีนี่ร้านเสื้อนะครับวันนี้มีร้านขายเสื้อแบบนี้โอ้เขาตั้งร้านกันอยู่เลยอ่ะตรงนี้มีร้านน้ำนะครับโคคอนัทพาราไดซ์อ๋อก็คือเป็นแบบว่าร้านแบบน้ำปั่นอะไรเงี้ยนะอ๋อโคคอนัทพาราไดซ์แฟมิลี่เนี่ยมันจะมีแบบพิซซ่ามีอะไรมาขายเยอะอยู่นะว่าทางนู้นก็มีเนี่ยร้านต้นไม้มีร้านต้นไม้มีเครื่องประดับโหเก่งๆช้างคือตอนนี้แบบร้านก็เราต้องดูแบบเดินเป็นบางร้านนะเนาะเพราะว่าบางร้านก็ตั้งเสร็จแล้วบางร้านก็อยู่ระหว่างการจัดร้านอยู่เนี่ยทางนี้เสร็จแล้วไปดูทางนี้เดี๋ยวไปดูร้านนี้เดี๋ยวอ๋อนี่ไงมีเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะครับถ้าใครบอกว่า อยากมาซื้อเสื้อผ้าก็เดินเข้ามาอันนี้คือเป็นล็อกแรกที่เราเดินเข้ามานะจากประตูเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆมันจะเป็นล็อกเป็นล็อกเหมือนกับจอร์ดแฟร์ที่เซ็นทรัลพระราม 9คล้ายๆกันนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นจุดแบบขายเสื้อผ้าขายของเยอะแยะเลยประมาณนี้เดี๋ยวพาเดินดูนะอ๋ออันนี้ก็จะมีแบบว่าของคล้ายๆแบบของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยนะทางนู้นก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองเดินดูกันโอ้ยร้านแบบร้านนี้ของเยอะมากก็จะประมาณนี้นะทุกคนด้านหลังเหมือนเป็นแบบโซนของแต่งบ้านมากกว่าเนาะของมือสองอะไรเงี้ยนะอุ้ยมีเรือด้วยอ่ะเขาทำคล้ายๆแบบเชียงใหม่อ่ะเหมือนที่เราเคยไปเดินพาไปเดินตอนนู้นอ่ะมันจะเป็นแบบมีพื้นที่กว้างๆเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยทำเหมือนอยู่เชียงใหม่เลยอันนี้เป็นโซนแต่งบ้านโซนของแต่งบ้านเนาะเป็ดประมาณนี้ก็แต่ละร้านก็จะมีแบบเยอะแยะเลย
ถ้าสนใจก็ลองแวะมาดูได้นะครับเป็นโซนของแต่งบ้านด้านหลังด้านหลังสุดนะครับเดินมาในด้านในสุดเลยให้ดูประมาณนี้คือถ้าทุกร้านเปิดนี่โอ้อลังการแน่เลยเนี่ยร้านค้าน่าจะเยอะมากอ่ะยิ่งใหญ่มากโอ้ของแต่งบ้านแล้วคือแบบว่าเขาเปิดหน้าเป็นช่วงแบบฝนตกพอดีนะเสื้อเสื้อกระเป๋ารองเท้าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบร้านอาหารปะเนี่ยน่าจะนะนู่นด้านหลังก็มีแบบโซนจอดรถอยู่นะครับโซนจอดรถมี2ฝั่งนะด้านในสุดแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีแบบโซนจอดรถอยู่เดี๋ยวเราพาไปเดินดูร้านค้าต่างๆเนาะให้ดูแบบอันนี้คือดูคร่าวๆก่อนเนาะวันแรกนะถ้าแบบว่าเดี๋ยวเราผ่านไปสักประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่เนาะค่อยมาดูว่าหลังจากเปิดตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปเดินช่องถัดช่องนู้นที่เราเดินมาตอนนี้คือคนแบบทยอยคนก็เข้าใจว่าเปิดวันแรกเนาะเขาก็รีบมากันแต่ว่าร้านค้ายังไม่เสร็จดีเท่าไหร่แต่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะแบบเยอะแยะแล้วแหละของน่าจะเยอะแล้วพรุ่งนี้นี่ก็คือบรรยากาศนะครับก็คือเราอาจจะแบบพาเดินดูเป็นบางร้านนะเพราะบางร้านเขาตั้งเสร็จแล้วนะตอนนี้ห้าโมงกว่าละแต่ว่าฝนตกปุ๊บมันทางเดินมันก็จะยากนิดนึงไงเปียกนี่มีร้านนี้เปิดแหละก็จะมีร้านค้าหลากหลายไปเดี๋ยวลองเดินร้านที่มุมที่เขายังก็จะปรับพาดูบรรยากาศร้านที่เขายังตั้งไม่เสร็จนี่แหละเนาะสำหรับวันแรกก็จะประมาณนี้อุ้ยอันนั้นป่ะเดินอ๋อนี่เห็นไหมเขากำลังตั้งร้านกันเนี่ยมีเสื้อผ้าก็จะมีแบบร้านที่เริ่มตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลายร้านพอสมควรนะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่ถ้าใครจะมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะลงคลิปตอนกี่โมงนะแต่ถ้าจะมาวันนี้ก็มาแบบช่วงดึกๆก็ได้ก็น่าจะดึกๆแหละเพราะว่าเราลงดึกพอมามุมนี้มีโซนแบบนี้ด้วยเนี่ยน่ารักน่ารักเห็นนะเป็นต้นไม้อ๋อเนี่ยร้านนาฬิกาเพราะนาฬิกาเขาน่ารักจังเป็นไม้เป็นแบบดูไม้ๆหน่อยเนี่ยต้นไม้พอดีวันนี้ฝนตกไงพอฝนตกปุ๊บพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะต้องรอฝนหยุดก่อนนะก็เลยอาจจะทำให้มาเปิดร้านไม่ทันนี่มีซูชิด้วยทุกคนซูชิชิ้นละ10บาท10บาทนะครับอ๋อนี่เป็นโซนของกินซูชิอุ้ยต้นไม้สวยจังดูดิอ๋อเนี่ยมีซูชิมีแบบแซลมอนอย่างเงี้ยด้วยอ่ะน่ากินมากโซนของกินอันนี้เป็นร้านน้ำร้านน้ำนะครับโอ้อากาศมันร้อนเนาะคนก็เลยบอกว่ามาอยู่ร้านน้ำนี่ร้านน้ำมะพร้าวปั่นโอ้ใครเปิดก่อนคนนั้นได้ก่อนนะพูดเลยเนี่ยเห็นนะใครเปิดใครพร้อมให้บริการก่อนคนก็ได้เงินก่อนนะเพราะว่าร้านมันยังน้อยอยู่ไงพอมีร้านค้าที่เปิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคนก็ลุมเลยตอนนี้เพราะว่าคนมาเยอะแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราเดินออกไปด้านนอกเนี่ยคนเต็มเลยก็เสียดายแทนร้านที่ยังเปิดไม่เสร็จเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเขาก็เปิดแหละวิวิร้านค้าอ๋ออันนี้ร้านน้ำนะครับร้านน้ำมะพร้าวป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้ดีกว่าไปลองดูซอยนี้ว่ามีอะไรอีกยังไม่มีเลยอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบว่าไอศกรีมอ๋อเป็นโรตีไอศกรีมนี่อ๋อเนี่ยครับร้านค้าเริ่มโซนนี้เป็นโซนอาหารนะโซนเสื้อผ้าเขายังไม่ได้ตั้งนะโซนอาหารเนี่ยเริ่มตั้งแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแดนอีสานอันนี้ร้านอาหารอีสานตรงนู้นไม่มีอะไรก็จะพาเดินดูแบบโซน
น่าจะประมาณนี้นะทุกคนมันยังมาไม่ครบโอ้แต่ว่าถ้าแบบเขาตั้งร้านครบเนี่ยรับรองว่าเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ของคนไม่ว่าจะเป็นคนแถวนี้หรือคนทั่วๆไปนี่ก็จะมาเนี่ยครับไหนเด็กวัยรุ่นมากันเยอะมากเลยร้านค้าเนี่ยคือตอนนี้ประมาณแบบเกือบ 6:00 นใช่ป่ะคิดว่าน่าจะประมาณแบบ 2-3 ทุ่มอ่ะเขาก็น่าจะตั้งคนก็น่าจะเริ่มเยอะมากเลยอันนี้ของฝากครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งแบบเป็นวันแรกที่เขาเริ่มเข้ามาตั้งร้านนะร้านค้าเยอะมากร้านของกินเยอะมากเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่สักวัน2วันก่อนให้มันผ่านไประยะหนึ่งก่อนให้เขาตั้งร้านให้เรียบร้อยกันก่อนเนาะอันนี้คือเป็นการพามาชมวันแรกนะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนร้านค้าจริงๆฟิลเนี้ยมันควรจะเป็นฟิลเมื่อวานมั้ยวันที่27ใช่มั้ยมันต้องเป็นฟิลเมื่อวานคือความรู้สึกของเรานะมันควรจะเป็นฟิลเมื่อวานเนี่ยอันนี้27คือเป็นการเตรียมเวลา28พอ 4:30 นปุ๊บร้านแบบเปิดแล้วอะไรเงี้ยเพราะเรากะว่าอันนี้คือวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวแล้วกลับมากินข้าวที่นี่พอมาถึงปุ๊บไม่มีร้านข้าวไม่มีร้านอะไรเลยมีบางร้านที่เปิดเราต้องกลับไปกินข้าวที่ห้างเหมือนเดิมก็ซีฟู้ดอ๋อเนี่ยมีแบบร้านซีฟู้ดเปิดอยู่ที่เป็นโซนแบบว่าซีฟู้ดนะครับก็จะมีร้านอาหารร้านซีฟู้ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยร้านนี้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะสามารถที่จะมากินได้เลยอ่ะมีปลาเผามีกุ้งอะไรตัวใหญ่ๆเต็มเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีไอศกรีมเนี่ยไอศกรีมมีติมปิ้งเนยเดี๋ยวไปดูติมปิ้งเนยเป็นยังไงติมปิ้งเนยอ๋อเป็นแบบนี้ติมปิ้งเนยเนี่ยทุกคนอ๋อน่ากินอยู่นะกินไอติมแทนแล้วกันเนาะนี่แล้วก็มีแบบว่าเป็นร้านน้ำนะครับลองมาดูร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านไอติมนี่ไงไอติมโคน20บาท30บาท40บาทนี่แล้วแต่นะฮะนี่เลยร้านไอศกรีมนะครับด้านหลังตรงนั้นนะครับด้านหลังเป็นที่จอดรถนะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นห้องแบบนี้อ๋อคือตอนนี้เหมือนแบบการก่อสร้างก็ยังอาจจะยังไม่ได้ครบ 100% นะแล้วก็ร้านค้าก็ทยอยติดตั้งเปิดอยู่เราคิดว่าน่าจะประมาณแบบดึกๆอ่ะประมาณสัก 2-3 ทุ่มน่าจะเรียบร้อยเนาะนี่เห็นไหมร้านไอศกรีมใครเปิดก่อนได้ก่อนบอกแล้วนี่เห็นไหมร้านไอติมคนต่อคิวเยอะเลยคิดว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบวันเปิดวันแรกนะเดี๋ยวเรารอให้เขาเข้าที่กันก่อนเนี่ยเขาร้านนี้ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยกำลังลงอุปกรณ์อยู่เลยฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์ก่อนเนาะให้ทุกอย่างลงตัวก่อนเดี๋ยวเราจะพามาดูครั้งถัดไปใน EP ถัดไปนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปกินข้าวกับเดี๋ยวชวนเพื่อนไปกินข้าวดีกว่านะมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนี่ยเราน่าจะมาพรุ่งนี้กลับว่ามาวันแรกกลับว่ามาเดินหาซื้อของกินเดี๋ยวไปจอดแฟร์พลังเก้าแทนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆในการที่จะพามาเดินชมจอร์จแฟร์แดนเนลมิดนะครับก็ประมาณนี้คือเราอาจจะมาเร็วไปเรามา 5:00 นเนี่ยเรามาแบบเดินประมาณ 5:00 น 5:00 นกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะ 5:00 นครึ่งละแต่ว่าร้านค้าเขาก็กำลังทยอยตั้งร้านอยู่นะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการก็หลายๆอย่างอาจจะยังไม่ได้พร้อม 100% นะครับในวันถัดไปหรือว่าวันเนี้ยดึกๆเนี่ยน่าจะร้านค้าน่าจะเต็มแล้วนะคือเราลงคลิปไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าคนที่มาจริงๆแล้วร้านค้าจะเต็มแล้วนะเพราะว่าเรามาตั้งแต่ 5:00 นเนาะก็ลองแวะมากันได้เลยนะครับที่แดนเนลมิดจอดแฟร์แดนเนลมิดสาขาใหม่นะครับ
Thank you.